วรวรรณหวดสมราคาเต็ง1ฉลุยตัดเชือกเทนนิสเยาวชนประเทศไทยการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่62ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่1เมษายน2567เป็นการแข่งขันวันที่3ของรุ่นอายุไม่เกิน8ปีและ14ปีไฮไลท์ของวันยกให้การแข่งขันรุ่นเล็กสุดในรายการนี้รุ่นอายุไม่เกิน8ปีประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศปวรวรรณฉัตรมาศหนูน้อยนักขวดจากชลบุรีพกดีกรีมือวางอันดับ1ของรายการลงสนามแข่งขันกับเมตตาศรีวัฒนพลจากสงขลาก่อนจะเอาชนะได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 4-0 และ 4-0 ปวรวรรณผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีนัชชาอินทรสุขมือวางอันดับ3จากสุราษฎร์ธานีที่ชนะนิชชาโพธานันจากกทม2-0 เซต 4-0 และ 4-0 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน8ปีรอบก่อนรองชนะเลิศธนภัทรศรีพุทธานักเทนนิสจากขอนแก่นมือวางอันดับ1ของรายการควงแร็กเก็ตคู่ใจเดินหน้าเข้ารอบต่อไปได้เช่นกันหลังจากหวดเอาชนะกิตติธีผลพนิตรัศมีจากนนทบุรี 2-0 เซต 4-1 และ 4-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพิษแสนบัวหลวงมือวางอันดับ6จากเชียงรายที่หวดชนะณัฐชัยโลหะสุวรรณมือวางอันดับ3จากพระนครศรีอยุธยา 2-0 เซต 4-1 และ 4-2 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน8ปีรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวภาคินศิลปธรรมวานิชกทม.ชนะทีทัศน์ภูวพรสิริสารขอนแก่น 1-4-5-3 และซูเปอร์ไทยเบรก 10-8 ดัสตินเขียวรักษาชลบุรีชนะพฤทธิ์สชาสกุลพิพัฒน์ภูเก็ต 4-0 3-5 และซูเปอร์ไทยเบรก 10-5 ด้านหญิงเดี่ยวนิจราเอกอมัยผลกทม.ชนะธรัญญาวิสุทธาดานนทบุรี 4-2 4-0 สวรรณรัตน์เครือญาติดีกทม.ชนะคณินทร์ พิษวโรภาสกทม 4-2 4-1 รุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเศรษฐวุฒิปวนาอุดรธานีชนะนปราชละลายกทม 6-1 6-3 พัชรพลหลีกุลสงขลาชนะศิวกรช่วยกระโทกนครราชสีมา6-2 6-1 ปานวัตรเสี่ยงเห็นภูเก็ตชนะทาคาโตชิซาคาอิชลบุรี6-2 6-1 ยองเจทองรุ่งกทม.ชนะณัฐวุฒิโพธิสุดชลบุรี6-0 6-4 หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกาชลบุรีชนะพิรยาทรัพย์พันแสนปทุมธานี6-3 6-2 กนกอินวงภูวรักษ์กทม.ชนะทักษยาตันนิติกุลสงขลา6-2 6-2 แพรวาเทพหัสดินณอยุธยากทม.ชนะนวัญญาณภาสวรรณปทุมธานี6-3 6-2 พลอยทิพย์ธนสิรินวกุลกทม.ชนะสุรพิชยาคล้อยดีเพชรบุรี6-2 7-5 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่วิปรัฐบาลย้ำไม่ตั้งองค์ครักษ์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่หวั่นแตะทักษิณมั่นใจซักฟอกราบรื่นประธานวิปรัฐบาลมั่นใจซักฟอกหมู่152ราบรื่นไม่ตั้งองค์ครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเชื่อชี้แจงได้ไม่หวั่นฝ่ายค้านอภิปรายแตะทักษิณย้ำเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่31มีนาคม
2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152จะมีการประสานเพื่อควบคุมการอภิปรายให้อยู่ภายในกรอบอย่างไรโดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนเชื่อว่าประธานสภาคงจะใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านปฏิบัติตามข้อบังคับปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนเข้าใจข้อบังคับอย่าเกินเลยข้อบังคับก็จะไม่มีการประท้วงกันเกิดขึ้นแต่หากเกินเลยข้อบังคับถึงขั้นพาดพิงหรือใส่ร้ายบุคคลอื่นก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการประท้วงไม่น่ามีปัญหาอะไรซึ่งเราได้กำชับสดพรรคร่วมรัฐบาลให้อยู่ในกรอบตลอดเมื่อถามว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าตนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้เพราะ6เดือนที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ใช้งบประมาณเลยเราใช้แค่งบบริหารเท่านั้นนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าซึ่งการยื่นซักฟอกหมู่152ก็เป็นแค่การซักถามและแนะนำเท่านั้นซึ่งเป็นการดีที่รัฐบาลจะได้แถลงผลงานไปในตัวไม่ใช่เรื่องน่าหนักใจหรือกังวลอะไรของฝ่ายรัฐบาลเมื่อถามว่ากังวลว่าการอภิปรายครั้งนี้จะกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์นายวิสุทธ์กล่าวว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันเฉพาะกลุ่มนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาประเทศไทยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณไม่ได้ในรัฐบาลชุดนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมคนที่ได้รับการพักโทษไม่ได้มีแค่นายทักษิณคนเดียวยังมีอีก900กว่าคนที่ได้รับการพักโทษซึ่งในที่ประชุมสภาก็มีการถามทั้งกระทู้สดและกระทู้ทั่วไปมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้บ่อยจนเป็นเรื่องปกตินายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าตนไม่ได้หนักใจแทนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตนเชื่อว่าพันตำรวจเอกทวีจะสามารถตอบได้ชัดเจนตนมั่นใจว่าการอภิปรายครั้งนี้ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นขอให้ทุกคนยึดข้อบังคับเป็นสำคัญในการอภิปรายเมรัชนกดวลเมสุพนิดาศึกสายเลือดแย่งแชมป์แบดสเปนมาสเตอร์สเมรัชนกตีตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเมสุพนิดาศึกสายเลือดแย่งแชมป์แบดมินตันมาดริดสเปนมาสเตอร์ส2024การแข่งขันแบดมินตันรายการมาดริดสเปนมาสเตอร์ส2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,560,000 บาทที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเมื่อวันที่30มีนาคม67ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้าสู่รอบนี้2คนในประเภทหญิงเดียวประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ14ของโลกลงสนามพบโคมังอายูคาย่าเดวีมืออันดับ57ของโลกจากอินโดนีเซียปรากฏว่าเมรัชนกต้องออกแรงตีถึง3เกมใช้เวลาในการแข่งขัน1ชั่วโมงก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะไป 2-1 เกม 21-12 20-22 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเมรัชนกเฉือนหมิวพรปวีลิ้วรองแบดสเปนมาสเตอร์สเมรัชนกเชือดสาวสกอตแลนด์ลิ้วรอบก่อนรองดวลหมิวพรปวีเมหมิวนำทัพขนไก่สาวไทยลิ้วรอบ2ศึกแบดสเปนมาสเตอร์สประเภทหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ17ของโลกพบกับคิมกาอึนมือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ13
ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าเมซายยังโชว์ฟอร์มเยี่ยมใช้เวลา41นาทีตบเอาชนะคิมกาอึน 2-0 เกม 21-20 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเมรัชนกนักแบดมินตันรุ่นที่ทีมชาติไทย